วัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนี่นะครับเป็นอยากจะเขาเรียกว่าแชร์นะครับผมเป็นตัวล็อกนะครับล็อกสำหรับเพื่อนๆที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับเจ๋งมากเลยครับตัวนี้นี่นะครับคืออย่างนี้สมัยก่อนนะครับตอนใครที่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะใช้ตัวล็อกนะครับตัวล็อกแบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็เป็นขาอย่างนี้ไปล็อกที่ตัวนี้นะครับผมไปล็อกที่เนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรดิสเบรกใช่ไหมครับแต่ว่าเห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่ามันมีช่วงยาวฮะตอนล็อกปุ๊บเนี่ยสามารถเลื่อยได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวนี้นะครับพิเศษยังไงนี่นะครับผมตัวนี้เป็นตัวล็อกที่จริงๆแล้วเขาแถมมาให้ผมแหละแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อรู้สึกว่าจะประมาณตัวละ500ได้มั้งก็คือกดเข้าไปอย่างนี้ครับผมเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปในล้อเนี่ยแล้วก็กดเนี่ยมันจะมีเขี้ยวตรงนี้เห็นไหมฮะเขี้ยวเนี่ยกดเข้าไปเห็นไหมฮะจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยมันตัดไม่ได้เห็นไหมมันจะไม่มีที่ตัดเห็นไหมฮะแล้วมันจะมีเสียงด้วยเสียงดังเห็นไหมครับตอนสมมติเราเขย่าตอนมีใครมาเขย่ารถเนี้ยจะดังเห็นไหมครับนี่มันจะดังมันจะเป็นสัญญาณการขโมยด้วยเห็นไหมฮะแต่มันจะดังอยู่ประมาณ10วินะครับ10วินาทีนะแล้วก็หยุดมันจะดังอย่างเงี้ยครับตอนมีใครมากระแทกหน่อยนึงเนี่ยสมมุติมีใครมากระแทกที่รถใช่มั้ยหรืออะไรเงี้ยนะมันจะดังเตือนนะครับประมาณ10วินะฮะดังเตือนเห็นไหมครับมันก็จะสามารถล็อกได้ถ้าเกิดจะมีใครตัดหรืออะไรเงี้ยเห็นไหมมันจะสะเทือนนะฮะถ้ามีใครมาเลื่อยหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดังซึ่งต่างกับอันรุ่นเก่านะฮะที่ซื้อกุญแจมาแล้วก็เสียบนะฮะมันจะไม่มีสัญญาณเตือนอะไรนะครับผมนะครับก็คือเดี๋ยวเราก็ไขออกมาง่ายๆครับผมเราก็ไขออกมานะฮะก็คือก็ไม่มีอะไรง่ายๆเห็นไหมฮะไขออกมามันก็จะเงียบเห็นไหมครับผมนี่ก็คือของเป็นของอะไรเนี่ยวาซาน่านะครับผมยี่ห้อวาซาน่านะนี่คืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันก็อาจจะมีของดีกว่านี้นะครับหรือว่าของประมาณนี้อันนี้คือแถมมานะครับแถมมาให้ผมนะครับผมเห็นไหมฮะเห็นว่าใช้ดีเลยทีเดียวก็โอเคฮะเห็นเขาว่าตัวประมาณ500กว่าบาทได้มั้งผมว่าคุ้มนะ500กว่าบาทผมไปซื้อกุญแจเนี่ยกุญแจนี้นี่ชุดนี้ก็ 4-500 แล้วครับชุดเนี้ยของโซโลนะของโซโลก็จะ500กว่าบาทละนะครับผมชุดนี้ก็ใช้ได้เลยมีเสียงแล้วถ้าเกิดถ่านเขาจะทั้งชุดเนี่ยเขาจะแถมถ่านมาตัวเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นไว้ตัวขันแล้วก็เปลี่ยนฐานเขาจะมีฐานให้ชุดหนึ่งด้วยนะครับเป็นฐานก็คือมันจะเป็นเสียงดังนี่แหละครับเห็นไหมฮะเราเทสได้นะครับเนี่ยมันจะไม่ดังถ้าเราปลดล็อกไว้แต่ถ้าเรากดไว้เนี่ยถ้าเรากดแล้วสั่นไม่ดังเฮ้ยโอ้โหแจ๋วคือถ้าเกิดเราไม่ได้ล็อกไม่ดังนะครับนะฮะผมก็แทกกับเข่านะดังนะครับดังอันนี้คือเราเทสได้นะครับเทสว่าเห็นไหมมันทำงานนะถ้าเราปลดล็อกมันจะดังแค่10วินะครับ10วิมันจะดังทุก10วิที่มีการสะเทือนนะครับถ้าเราปลดล็อกก็โอเคก็เงียบใช่ไหมฮะเนี่ยน่าใช้เลยนะครับก็ถ้าใครรักรถนะครับรถมอเตอร์ไซค์ใครซื้อมาหรืออะไรรักรถก็ใช้ได้นะครับผมเป็นการป้องกันไว้ทางหนึ่งนะครับสำหรับผมถ้าไปจอดไกลๆผมก็2ระบบเลยครับล็อกคอด้วยล็อกตัวนี้ด้วยล็อกตัวนี้ด้วยล็อกหมดเลยล็อกไม่ได้ไปไหนครับสุดท้ายเขาก็จะยกขึ้นรถกระบะอยู่ดีนะครับถ้าเกิดเราไปจอดในที่เปี่ยวๆหรือที่อันตรายนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับผมพอดีรถผมมีกล่องนะครับกล่องผมก็เลยเอาใส่ไว้ตรงนี้แหละใส่ไว้ในกล่องนี่แหละ
มีเสื้อกันฝนกันฝนอะไรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแยกหมดนะครับมีแว่นมีอะไรใส่กันนะครับก็ใส่ไว้ในกล่องนี้เป็นกล่องอเนกประสงค์นะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับถ้าสนใจก็ลองไปหาใช้ดูนะครับครับสวัสดีครับ